มิ้นท์ครับสวัสดีครับมิ้นท์อายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่20ค่ะโอเคโอเคมิ้นท์วันนี้มีอะไรมาโดยสรุปหนูแค่อยากถามว่ามีใครเป็นเหมือนหนูไหมว่าแบบดูซีรีส์เกาหลีหรือซีรีส์จีนอย่างเงี้ยหนูจะทีมพระรองตลอดเลยใช่เช่นดูเรื่องอะไรแล้วเชียร์ใครเรื่องที่7ที่สุดก็แบบสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยค่ะหนูอยู่ทีมซอนโฮอ่ะแต่เพจเขาก็หล่อแต่หนูก็อยู่ทีมซอนโฮแล้วซีรีส์จะชอบเขียนให้พระรองอ่ะมีครบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นพระเอกหรอกเหรอไม่เป็นพระเอกมันต้องต่อสู้แลกมาด้วยรักอะไรอย่างงี้แกอย่าว่าแต่เธอเลยฉันอยู่ทีมพระรองตั้งแต่เรื่องนี้เลยจ้ะเรื่องอะไรทำอินไมฮาร์ทจ้ะฟูเฮาฉันก็ทีมพระรองไมเกิลไงทรงจุลีจุงกีอ่ะเออพระรองเนี่ยไม่รู้นานด้วยความรู้สึกเรารู้สึกว่าพระรองชอบหน้าตาดีกว่าพระเอกแล้วก็ชอบแบบทุกอย่างดีแบบไนซ์อ่ะไนซ์กายอ่ะแล้วเจนเทิลแมนมากกว่าพระเอกจะมีความนุ่มนวลจะมีความสแตนด์บายโหมดมันจะมีความอะไรที่ผู้หญิงอะชอบใช่ถ้าอย่างดูพี่มากก็จะเชียร์เผือกมากกว่ามาริโอนะถูกไหมถ้าเทียบกันเป็นฟอยขอเชียร์ขอเลือกเชียร์บอมไปเลยละกันฟอยอันดับหนึ่งแล้วก็ชินอันดับบอมอันดับสองแล้วก็ชินอันดับสามแล้วก็คือหมดแล้วมาคุยต่อเลยไปต่อเลยมิ้นว่าไงลูกมิ้นว่าไงเป็นเรื่องปกติเธอนี่อย่าง F4 ตอนนั้นอะใจอะใช่ไหมเออคนมามากกว่าอีกนะใช่เฮ้ยนี่ไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าพระรองส่วนใหญ่เจนเทิลแมนอย่างที่อ่องบอกฉะนั้นไม่แปลกค่ะนี่คือคำถามในวันนี้ไหมใช่นี่คือคำถามในวันนี้มีคนเชียร์พระรองเยอะเหมือนกันแล้วก็มีบางคนเนี่ยเชียร์ทีมพระรองให้คู่กับพระเอกด้วยสายวายไงเฮ้ยเชียร์พระรองให้คู่พระเอกเดี๋ยวนี้คนจิ้นเยอะฉันก็เป็นใช่ไหมเนี่ยอ่องแล้วเราพูดไปมีแต่เรื่องเก่าๆเว้ยเลยเนี่ยในพุทธเลียนก็มาทักเราแบบให้เสียเซลล์ก็คือว่าตอนนั้นพระรองมันติดตาจริงๆเข้าใจเป้าเออนี่ไงเขาบอกว่าพระเอกมีไว้ให้นางเอกแต่พระรองมีไว้สำหรับพวกเราค่ะใช่มันไม่ถูกผูกมัดเออแล้วนี่แล้วนางเอกเกาหลีนะต้องงี่เง่านะสมัยก่อนอ่ะมันงี่เง่าแล้วก็ต้องแบบวอยวายเออเราไม่ใช่ไม่ใช่เยอะสิบเบอร์เจออะไรอย่างเงี้ยเอาตรงแก้วันนี้สมอลิโกโน่เออมีคนบอกใจใจดีกว่าเต้าหมิงซื่อจริงใจใจดีกว่าอ๋อเหรออ่ะใครจำเรื่องพี่ชายเข้ามาหรือพี่ชายจำได้ไหมพระรองใครบอนดินบอนดินโอ้ยอยากกลับไปดูเลยอ่ะนี่ไม่เคยดูบอนบินที่สุดกันมือเอื้อมเลยอ่ะเธอแล้วบอนบินก็คือดังมากถ้าอย่างดู Love on Air ก็จะเชียร์เผือกมากกว่าเชียร์โบถูกไหมโอเคเชียร์เผือกให้ได้กับพี่ไนโอเคนะมินนะมินไม่แปลกลูกถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักตัวละครอ่ะคือพระรองเขาจะแบบเราจะเห็นเฉพาะมุมที่เขาทำเพื่อนางเอกสมาร์ทคนคนหนึ่งทำเพื่อคนคนหนึ่งมันก็จะมีแต่ความปรารถนาดีมอบให้เราก็เลยจะเห็นแต่มุมนั้นนึกออกป่ะแล้วมันก็ไม่แปลกเพราะเราก็อยากได้ผู้ชายแบบเนี้ยที่โหทำทุกอย่างให้กูจริงๆอ่ะเนี่ยอยากได้แบบเนี้ยมาในชีวิตเราไม่รู้เป็นเองหรือเปล่ากูชอบคนลายอ่ะที่แบบว่ากระชากลากถูอ่ะก็เราก็อย่างเงี้ยเพราะว่าคนร้ายมันดูรักนางเอกมากไงทำเป็นชอบแบดบอยเป็นไงเจอคนดีเป็นไงละทวยเนี่ยทีมคนร้ายค่ะจะให้พูดแบบเพื่อนพูดกันหรือให้พูดแบบเออโอเคแล้วมีนขอบคุณได้เลยนะวันเนี้ยพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ